ก็คือพฤศจิกายนนี้ละครเฟิร์นจะออนนะคะเรื่องยุทธการปรับนางมารฝากด้วยค่ะแทนความที่จีนเนาะความที่จีนค่ะ3ช่องค่ะค่ะสมอลลี่แล้วปกติอันนี้คุยเรื่องงานสิเออก็เรียกก่อนอะไรคนเอ๊ะสงสัยเกิดอะไรขึ้นสมอลลี่ก็ปกติก็คุยเรื่องงานเธอค่ะลองแสดงว่าต้องมีอะไรแน่เลยเออมีเลยเดี๋ยวก่อนยังไม่ทำใจมันเลยเรื่องอะไรก็ห่างแล้วอันนี้เป็นเรื่องของสาเหตุเอาเป็นว่าคุยแค่นี้ก่อนเนาะเรื่องงานก่อนนานไหมครับกับการห่างก็ห่างกันแล้วอะความรู้สึกตอนที่พี่ขอพูดได้ก็ต่ำนั้นเลยค่ะก็ห่างใครเป็นคนที่จะคุยเรื่องนี้ก่อนฝากละครดีกว่าวันนี้ก็แล้วใช่มั้ยครับวันนี้ก็มาโปรโมทซีรีส์เอาเรื่องซีรีส์เขาก่อนเรื่องเราไม่สำคัญหรอกจริงๆอะไรอ่ะขอบใจนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ยังแฮปปี้เบิร์ธเดย์กันใครตกใจพี่ตกใจก็สักพักแล้วอ่ะฟันโอเคค่ะเปิดค่ะแต่ว่าครั้งนี้ใช้คำว่าเลิกได้เลยไหมคะค่อยคุยดีกว่ามั้ยเนาะเรายังลำบากใจเรื่องอะไรอยู่ยังติดจิตไม่อยากจะก็บอกแล้วนะว่าก็ห่างกันแล้วค่ะไปสักพักแล้วก็เฮ้ยวันนี้มาคุยเรื่องซีรีส์เกรงใจเขาเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องตัวเองไม่สำคัญหรอกเพราะเหมือนตอนนี้ก่อนหน้านี้มันก็ดูเหมือนมันจะไปกันด้วยนี่ก็แต่มันก็ห่างแล้วเนาะก็เข้าใจตามความเป็นจริงก็ตามนั้นค่ะก็คือช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงแบบว่าทำใจอยู่เนาะยังแบบไม่พร้อมที่จะพูดใช่ไหมครับจริงๆก็โอเคนะฝันโอเคแล้วสักพักประมาณก็เป็นเดือนแล้วค่ะกำลังใจคนรอบข้างเป็นยังไงบ้างคะไปเถอะโอเคค่ะทุกอย่างโอเคลูกพี่ผมก็ได้เหมือนกันเนาะแบบทางหน้าเขาทางขำเลยมาจุดตลอดก็ตามนั้นเสียดายมาถามเรื่องมือที่สามโอ้ยพอแล้วคุยเรื่องซีรีส์เถอะตัวเรามียังไม่ได้มันฝันโอเคแล้วจริงๆก็เป็นเดือนแล้วกำลังใจตัวเองกับรักตัวเองที่มันจบก็แค่เข้าใจอ่ะแค่นั้นเลยเสียดายมากก็เหมือนเราก็โอเคมันโอเคค่ะยังคุยจริงยังมีโอกาสคุยติดต่อกันบ้างไหมก็ไม่ได้คุยค่ะห่างแล้วคือห่างเลยคือหลังจากนี้ไม่คุยกันเลยคือถ้าคุยได้ค่ะแต่ว่าก็ด้วยทำงานด้วยทุกอย่างก็จะมีถ้าเกิดเขามาง้อหรือว่าอะไรจะมีการแบบว่าคุยกันเป็นจริงเป็นจังคุยได้ค่ะแต่ว่าก็มันจบด้วยกันมีดีไว้ไม่มีอะไรเลยคุยกันแล้วค่ะคุยกันทุกอย่างแสดงว่าปัญหามันตั้งที่จะรุนแรงพอสมควรไม่แรงไม่แรงไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็คุยกันเข้าใจมีข่าวมือที่สามมาแรงไม่มีมือที่สามแน่นอนค่ะพอเป็นประเด็นดราม่าไม่เกิดเรามีพูดอะไรมาแล้วคุณโยงไปนู่นเดี๋ยวนักสืบไปเบอร์ไลน์ไปเบอร์ไลน์แล้วตอนนี้มีอะไรฝากละครดีกว่าค่ะกำลังใจในการทำงานก็โอเคปกติค่ะเป็นทำงานปกติเลยก็ไม่ได้กระทบอะไรกับงานเราเนาะไม่มีแน่นอนว่าทำเต็มที่หมดรอดูโอเคจะบอกว่าจะทำใจเลยหนูเลยโอเคนะโอเค